ครับบรรยายเช้านี้พาไปดูกันกับอีกหนึ่งหุ้นฮอตกับแจ๊สนะครับหรือว่าจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลครับช่วงนี้มีแรงซื้อแรงเก็งกำไรเข้ามาหนาแน่นมากๆเลยนะครับหลังจากที่ประกาศผลประกอบการถือว่าออกมาดีเกินคาดรวมทั้งจ่ายเงินปันผลเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมครับอันนี้เซอร์ไพรส์ตลาดพอสมควรเพราะว่าช่วงนี้แจ๊สเป็นช่วงของการลงทุนนะครับในการพัฒนาโครงข่าย 4G ครับถ้าดูกันครับราคาหุ้นครับ2วันทำการของสัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเกือบ20สตางค์นะครับราคาหุ้นกลับมายืนทะลุ3บาทได้อีกครั้งนะครับเดี๋ยวนี้พาไปดูกันนะครับปัจจัยที่ช่วยหนุนราคาหุ้นนะครับเริ่มต้นกันก่อนกับผลประกอบการปรากฏว่าปี2558ครับมีรายการพิเศษเข้ามาทำให้กำไรสุทธิของแจ๊สนั้นปรับตัวพุ่งขึ้นไป 380%ปี2558นะครับมีกำไรสุทธิ 15,710 ล้านบาทแต่อย่างที่บอกไว้นะครับเป็นการบุ๊กกำไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐาน Jazz Eve นะครับก็มีกำไรเข้ามา 13,218 ล้านบาทแต่หากไปดูกำไรปกติจากการดำเนินงานนะครับอยู่ที่ 2,919 ล้านบาทก็อาจจะปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับปี2557เพราะว่ามีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจค่อนข้างสูงครับส่วนในแง่ของรายได้เองก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับหลักๆก็มาจากตัวธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบอร์ดแบนนั่นเองครับอันนี้ยังเป็นคอร์บิสเนสเป็นธุรกิจหลักของบริษัทครับลูกค้าทรีบอร์ดแบนของแจ๊สนะครับปีที่ผ่านมาก็ยังคงขยายตัวได้ดีครับเพิ่มขึ้นไปเนี่ย3ล้านกว่ารายด้วยกันครับขออภัยครับ3แสนกว่ารายล่าสุดนะครับลูกค้าทรีบอร์ดแบนครับตอนนี้ทะลุ2ล้านรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเลขล่าสุดอยู่ที่2ล้านกับ10,000รายครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นปีนี้เขาตั้งเป้านะครับว่าลูกค้าอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนน่าจะขยายตัวได้อีก 20% ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับที่น่าจะเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้นของแจ๊สนะครับแล้วก็เรียกเสียงฮือฮาให้กับนักลงทุนในตลาดพอสมควรคือการจ่ายเงินปันผลคือเราคงทราบกันดีครับถ้าใครติดตามลงทุนในหุ้นของแจ๊สนะครับถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่เป็นหุ้นปันผลสูงแต่ช่วงนี้เป็นช่วงของการลงทุนนะครับในการใช้จ่ายในเรื่องของ 4G หลายคนอาจจะมองว่าแจ๊สอาจจะมีการลดเงินปันผลหรือเปล่าแต่ปรากฏว่างวดล่าสุดนะครับกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างการนั้นก็ยังคงจ่ายหนักเหมือนเดิมครับถ้าดูกันนะครับอัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่30สตางค์ต่อหุ้นคิดเป็นดิวเดนยิลด์นะครับเกือบ 10% ด้วยกันนะครับก็ทำให้มีการเก็งกำไรหุ้นของแจ๊สกลับเข้ามาอีกครั้งราคาหุ้นถือว่าวิ่งขึ้นมาแรงมากๆโดยปีที่ผ่านมาครับแจ๊สจ่ายเงินปันผลรวมกันไปแล้ว3ครั้งนะครับ1บาท90สตางค์นะครับอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนราคาหุ้นในช่วงนี้ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เขาบอกว่าเป็นความหวังเป็นโอกาสใหม่เป็นโอกาสครั้งสำคัญของแจ๊สนะครับคือการเข้าไปในธุรกิจ 4G หลังจากที่แจ๊สเองต้องยอมรับครับว่าเป็นม้ามืดนะครับเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่สามารถประมูลไรเส้น 4G ขึ้น900เมกะเฮิรตซ์ได้สำเร็จนะครับก็แซงหน้าโอเปอเรเตอร์เจ้าสำคัญนะครับอย่าง Advanced แล้วก็ D-Tac นะครับการเข้ามาในธุรกิจ 4G ของแจ๊สนะครับถือว่าเป็นธุรกิจที่ท้าทายมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นหน้าใหม่โดยการดำเนินธุรกิจก็จะทำใต้ภายใต้บริษัท Jazz Mobile Broadband นะครับซึ่ง Jazz เองก็บอกนะครับว่าเขาตั้งใจจริงๆยืนยันนะครับว่าไม่ได้มาเล่นๆนะครับก็พร้อมในทุกๆเรื่องทั้งในเรื่องของเงินทุนนะครับยืนยันว่าไม่มีแผนเพิ่มทุนตอนนี้ก็มีสถาบันการเงินมีบรรณมิตรมีคู่ค้าคอยที่จะให้การสนับสนุนนะครับโดย Jazz เองนะครับก็จะนำตัว Jazz Mobile เข้ามาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับในช่วงต่อไปอันนี้เป็นแผนธุรกิจของเขาซึ่งถ้าดูกันนะครับกับการเดินหน้าลงทุน 4G ของ Jazz นะครับมีการตั้งเป้าไว้ภายในปี2561เขามองนะครับว่าจะมีลูกค้าที่ใช้บริการ 4G ภายในอีก3ปีข้างหน้า5ล้านรายนะครับจากปีแรกที่เปิดให้บริการ2ล้านรายแล้วก็ตั้งเป้าที่จะมี market share หรือว่าส่วนแบ่งทางการตลาด 10% ก็เตรียมงบลงทุนนะครับในการเดินหน้าลงทุน 4G นะครับ 20,000 ล้านบาทนะครับในช่วง3ปีนับจากนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแผนของแจ๊สซึ่งค่อนข้างที่จะท้าทายมากๆเลยนะครับเป็นแผนธุรกิจในระยะยาวครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตามกันต่อคุณผู้ชมครับกับการเดินหน้าหาแบงก์การันตีอันนี้ถือว่าสำคัญด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเองก็ยังไม่มีข่าวออกมาอย่างชัดเจนนะครับว่าแจ๊สนั้นไปพูดคุยกับธนาคารพาณิชย์เจ้าไหนกันบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วที่บรรดาโอเปอเรเตอร์ที่ชนะการประมูล 4G ขึ้น900เมกะเฮิรตซ์ต้องจ่ายเงินงวดแรกให้กับทางกสทช.ครับกำหนดการจ่ายเงินนะครับก็คือวันที่18มีนาคม2559ตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง60วันนะครับจะต้องจ่ายเงินงวดแรก 8,000 ล้านบาทครับที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวมาเหมือนกันนะครับว่ามี
แบงก์ประมาณสัก2แบงก์นะครับให้ความสนใจที่จะเป็นแบงก์การันตีให้กับแจ๊สอย่างทางกสิกรไทยนะครับผู้บริหารนี่ออกมาพูดแล้วนะครับบอกว่าสนใจที่จะออกหนังสือค้ำประกันให้กับแจ๊สครับแต่ก็ยังไม่เสนอไปยังคณะกรรมการบริษัทนะครับเนื่องจากต้องพิจารณาแผนของแจ๊สให้รอบคอบก่อนเพราะว่าเขาก็เป็นรายใหม่ครับธุรกิจเองค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงส่วนที่ผ่านมาก็ได้รับการติดต่อจากทางธนาคารกรุงเทพหรือว่า BBL นะครับที่จะให้ร่วมออกแบงก์การันตีให้กับแจ๊สครับแต่อย่างที่บอกไว้นะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างมีความเสี่ยงนะครับก็ต้องจับตาดูแผนธุรกิจอย่างใกล้ชิดเพราะว่าหากไม่สามารถทำได้ตามแผนที่วางไว้ครับคนที่จะต้องแบกรับภาระหนี้แทนก็คือในฝั่งของธนาคารพาณิชย์ครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วแบงก์การันตีนี่จะไปออกที่ธนาคารพาณิชย์แห่งไหนนะครับเพราะว่าเงินลงทุนเองก็ค่อนข้างที่จะสูงครับเดี๋ยวไปดูกันที่มุมมองของนักวิเคราะห์กันบ้างครับกับการลงทุนในหุ้นของแจ๊สหรือว่าจัสมินต้องเตือนกันเลยครับว่าบรรดานักวิเคราะห์นั้นแนะนำว่าขายไปก่อนหลีกเลี่ยงการลงทุนไปก่อนกับหุ้นแจ๊สนะครับมองว่าความเสี่ยงหลักๆตอนนี้คือในเรื่องของการลงทุน 4G ครับอย่างที่เล่าให้ฟังครับเงินลงทุนนั้นค่อนข้างสูงและแจ๊สเองก็ค่อนข้างจะเสียเปรียบนะครับเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นๆเขาเป็นหน้าใหม่นะครับเสียเปรียบทั้งในเรื่องของเงินทุนในเรื่องของโครงข่ายในเรื่องของเทคโนโลยีครับและการลงทุน 4G ของแจ๊สน่าจะทำให้บริษัทขาดทุนไปอีกน้อยๆเนี่ยประมาณสัก3ปีขาดทุนปีละประมาณ 5,000 ล้านบาทนะครับอย่างปีนี้ประเมินกันว่าแจ๊สน่าจะขาดทุนประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทดังนั้นนะครับการลงทุนในหุ้นของแจ๊สเองช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังการลงทุนราคาหุ้นที่พุ่งขึ้นมาตอนนี้ครับอาจจะทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาได้นะครับเพราะว่าราคาเองค่อนข้างที่จะเกินพื้นฐานไปมากแล้วส่วนหนึ่งเรื่องสำคัญยังคงต้องจับตากับแบงก์การันตีนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะมีธนาคารพาณิชย์เจ้าไหนครับยอมเป็นแบงก์การันตีให้กับแจ๊สหรือว่าจัสมินครับ